โอเคเดี๋ยวเราทำการกลับบ้านกันเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันตัวอะไรแล้วเนี่ยโอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกายชาแนลอีกเช่นเคยก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอดออนหนึ่งที่มันมีชื่อว่า Twilight Forest นะครับผมหรือว่ามันก็จะเป็นแอดออนที่เขาได้ออกแบบมาจากในคอมนั่นแหละครับผมใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับผมว่ามันจะมีอะไรกันบ้างเอ่ยไปเลยซึ่งโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าไอเทมที่เขาได้เอาเข้ามาในเกมเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมนี่อย่างแรกเลยนะคลิกไปที่กล่องนะครับผมนี่แล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดเลยนะครับผมนี่จะเจอกับไอเทมที่เขาได้นํามาเข้าอยู่ในเกมมาครับนะครับผมสำหรับเจ้าตัวแอดออนทวายไลท์นะครับผมนี่ก็จะแบบมีมากมายหลายชนิดเลยนะไม่ว่าจะเป็นบล็อกเอ่ยชุดเกราะเอ่ยหรือแม้กระทั่งไอเทมหรือแม้กระทั่งมอนสเตอร์ที่อยู่ในโลกโอเวอร์เวิลด์นะครับผมนี่โคตรจัดเท่เลยนะครับผมโอ้โหมาเดี๋ยวเรามารีวิวในส่วนของชุดเกราะกันบ้างนะผมหลักๆเลยนะชุดเกราะก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณสัก3ประเภทนะครับผมอันแรกก็จะเป็นชุดเกราะของเจ้าตัวเฟอร์รี่นะครับผมแล้วก็มีพี่แอคเป็นของตัวเองนะครับผมนี่โคตรจัดเท่เลยนะครับผมต่อมาก็คือในส่วนของอะไรเนี่ยน่าจะเป็นไอรอนวูลนะผมเกราะเหล็กไม้อะไรประมาณนี้ครับผมชุดเกราะเฮ้ยเท่นะเนี่ยอย่างสุดท้ายก็คือในส่วนของอะไรเนี่ยน่าจะเป็นชุดเกราะของเคอร์มีไนท์เนาะเฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะผมแต่ก็ช่างมันเถอะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาต่อที่อาวุธกันบ้างนะผมลักๆเลยนะอาวุธที่มันสามารถปาได้ก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณสัก4ประเภทเลยนะอย่างแรกก็คือชิลนะครับผมน่าจะเป็นแบบคาทาโลอะไรประมาณนี้เลยนะเออนี่พอกดใช้งานไปปุ๊บนะครับผมนี่เราจะได้ในเอฟเฟกต์ในส่วนของ resistance fire มานะครับผมอย่างต่อมาก็คือ spectator of twilight นะครับผมคืออะไรวะเฮ้ยมันเป็นเอเดอร์โพปาไฟนะครับผมนี่สามารถปาไฟได้เลยนะครับผมนี่ไม่ต้องพึ่งอะไรเลยนะไม่ต้องพึ่งธนูไฟอะไรประมาณนี้เลยนะอย่างต่อมาก็คืออะไรเนี่ยซอมบี้สเปกเตอร์เหรอก็น่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเรียกซอมบี้ปะใช่ครับผมเรียกซอมบี้มาโจมตีผู้เล่นอะไรประมาณนี้นะผมนี่มันจะเสกซอมบี้ประมาณสัก4กว่าตัวนะผมเออถือว่าเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยนะต่อไปก็คือในส่วนของเลดิ้งนะผมก็คืออะไรเนี่ยรีเจเนเรชั่นเหรอเฮ้ยใช่ด้วยนะผมคือการแบบฮิลนะผมระดับ3เลยดีเดียวนะผมโอ้เป็นอะไรที่แบบมีประโยชน์กับไอ้พวกนี้นะครับผมโอ้โหเสียดายมากๆเลยนะเจ้าซอมบี้อุ้ยเอาล่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนสร้างประตูทวายไลท์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมว่ามันสร้างยังไงให้สามารถเข้าไปได้แบบถูกต้องแบบ 100% เลยนะแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมว่าทำไมผมมาที่ไบโอมเชอร์รี่โกลฟนะครับผมเห็นว่าใบไม้มันร่วงสวยดีนะครับผมอ่ะเข้าเลือกกันเลยดีกว่าอ่ะก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยขุดบล็อกประมาณสัก 2x2 บล็อกนะผมอ่ะเป็นเรียงๆอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ตามด้วยดอกในส่วนของดาวดิลิออนอะไรสักอย่างนี่แหละเออได้ดอกสีเหลืองๆนะครับผมอ่ะวางล้อมรอบประมาณนี้เลยนะแล้วก็ทำการวางในส่วนของวอเตอร์นะผมวางให้มันเต็มเลยนะเออน้ำนั่นแหละผมก็ให้ไดมอนด์เนี่ยมาอยู่ในส่วนของกล่องคราฟนะผมแล้วก็ทำการคราฟมาเลยนะผมนี่แล้วก็จะได้ในส่วนของทวายไลท์ไดมอนด์มาแล้วนะครับผมอ่ะต่อจากนั้นก็คือการโยนนะครับผมปุ๊บเอาผิดโยนไหมโยนไหมปุ๊บนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ประตูก็จะเปิดขึ้นให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปแล้วนะผมสำรวจประจนภัยนั่นแหละโอเคไม่พร้อมก็ไม่เสียเวลานะผมกระโดดแม่งไปเลยนะครับผมโอเคโอเคนะผมตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในโลกของ Twilight Forest เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหรือว่าป่าเทพนั้นนิยายนั่นแหละครับผมข้าท่านผู้ชมเกิดมาตรงนี้นะครับผมสังเกตนะผมว่าตรงบริเวณเบล็อกนี้ครับผมมันก็จะมีแบบป้ายข้อความให้ท่านผู้ชมได้กดกันนะครับผมสำหรับใครที่แบบแบบมันไม่โหลดอะไรประมาณนี้เลยนะก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ทําการกดไปที่ปุ่มนี้นะผมแบบพวกนี้ก็จะเจเนเรตให้ท่านผู้ชมได้แล้วนะครับผมมาดูข้างล่างกันเลยนะครับผมนี่ข้างล่างดูแบบโอ้โหเฮ้ยดูดิมีหมอกสีม่วงด้วยอ่ะโอ้โหสมแล้วที่เป็นป่าเทพนิยายในเกม Minecraft ดูดิแล้วดูป่าไม้ดิโคตรเยอะอ่ะโอ้โหแล้วดูใบไม้สิครับมันจะใส่อะไรขนาดนั้นอ่ะดูดิดูรอบๆนี่สิครับผมนี่มีบล็อกอะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นบล็อกบล็อกดอกไม้นะผมแปลกดีนะครับผมนี่โอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันไฮด้ามายังไงครับเนี่ยโอ้โหมีกองไฮด้าด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็นไฮด้าในเกมนะครับผมนี่โอ้โหเดินมาสักครู่มาเจอสตรัคเจอร์ใหม่อีกแล้วเหรอครับเนี่ยเฮ้ยมาเป็นโดมอย่างนี้จะบอกนะไบโอมสโนว์ข้างในนี่มันเฮ้ยนี่มันเยตีเฮ้ยนี่มันเยตีในเกมไหมครับ
โอ้โหสุดจริงๆนะครับผมนี่ตัวโคตรใหญ่โอ้โหพูดไปยังไม่ทันถามคำโอ้โหเจอสตรัคเจอร์ใหม่อีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยนี่มาอะไรเนี่ยครึ่งคนครึ่งวัวเดี๋ยวนะเดินไปเดินมาเจอสตรัคเจอร์ใหม่อีกแล้วเหรอครับเนี่ยเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันหัวหน้ารอดทวายไลท์อย่างนั้นเหรอเฮ้ยโคตรโหดเลยเอ้ยทำไมเป็นหมูอะโคตรน่ากลัวมีโล่อยู่ในตัวด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะอมตะแค่ไหนนะผมตีทีนึงไม่ตายตี2ทีไม่ตายตี3ทีตายซะงั้นโอ้โหถือว่าถึกใช้ได้เลยนะสำหรับเจ้าตัวรอดทวายไลท์นะครับผมนี่หวังว่าจะเจออะไรดีๆนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหเจอสถานที่ใหม่อีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันนากาเฮ้ยนี่มันงูยักษ์ในเกม Minecraft อย่างนั้นหรอโอ้โหดูดิเฮ้ยคือมันทำลายบล็อกทุกสิ่งทุกอย่างในเกมหมดเลยเหรอเฮ้ยดูเฮ้ยมันมาเจอวอลดิ้นอ่ะมันจะทำยังไงวะเนี่ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไล่ตามนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูท่าตายมันนะผมนี่ท่าตายคือแบบตัวมันจะขาดทอดแล้วก็มันก็จะตายนั่นเองนะผมสำหรับเจ้าตัวนาการนะครับผมโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเราทำการกลับบ้านกันเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันตัวอะไรอีกแล้วเนี่ยจะจบคลิปอยู่แล้วเชียวทำไมมันมีตัวอะไรมาโผล่เต็มเลยเนี่ยและนี่ก็คือในส่วนของเจ้าตัวยูแกนะครับผมก็จะเป็นแบบแก๊สแบบตัวยักษ์อะไรประมาณนี้เลยนะดูดิคือแบบตัวใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดอนมันจะไปไหนโหแล้วดูเหมือนมันจะสู้กับวอร์เดนนะครับผมท่านผู้ชมดูดิเฮ้ยมันรำคาญนั่นน่ะโอ้โหคนมันจะหลับจะนอนมันไม่ได้นอนนะครับเนี่ยดูดิมันพ่นอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วมันตายเลยเหรอโอ้โหแล้วดูท่าแอนิเมชั่นท่าตายมาดิเหมือนแล้วก็ทำการระเบิดปุ้งหายไปเลยอ่ะเฮ้ยคลิปนี้ครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะผมสำหรับการรีวิวเจ้าตัวแอดออนทวายไลท์นะครับผมก็สนุกมากๆเลยนะครับผมใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะผมพีซอ้าวกลับบ้านกันเลยดีกว่าเบื่อและโอ้